สวัสดีครับช็อปเปอร์สเกมเมอร์อยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้เราอยู่กันที่ราชบุรีศรีสมรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผมนี่เป็นมาครั้งที่2แล้วนะครับมากับคุ้งแฟงคุ้งแฟงเป็นผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผมก็มาแล้วก็มีอะไรให้เที่ยวมีอะไรให้กินเยอะซึ่งผมก็จะเน้นไปทางกินซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูวล็อกผมเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้ลงด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายมานานเลยนะครับก็วันนี้เรากลับมาถ่ายวล็อกแล้วซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ราชบุรีศรีสมรทำไมมีศรีสมรด้วยวะนะครับผมซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นการกินเนาะจริงๆผมมาถึงนี่ตั้งแต่ประมาณ 7:30 นแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเพราะว่าก็ถ่ายมากกว่าถ่ายเป็นถ่ายฟุตเทจมากกว่าเพราะว่าตอนเช้าเราก็ไปกินโจ๊กร้านนึงที่อร่อยมากนะครับชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านโจ๊กสัวเถามั้งอร่อยนะครับเด็ดจัดมากนะครับผมก็มากินครั้งที่แล้วที่เคยมาครั้งนึงรู้สึกว่ามันเด็ดมากแล้วก็เลยมากินนะครับผมมากินซ้ํานะเด็ดจริงๆนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆร้านที่ผมไปกินมาครั้งที่แล้วแต่ว่าวันนี้นะครับครั้งนี้เราจะไปร้านที่พิเศษกว่าเดิมนะครับซึ่งแฟนผมจะเป็นคนพาไปเนาะมีร้านแนะนำอีกกี่สิบร้านครับมีหลายร้านเลยใช่นะฮะ แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะก็จะมีตลาดโคยกี้นะครับเป็นตลาดที่เปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเปิดแค่วันแบบวันพวกนี้วันพวกนี้แหละแล้วก็จะไปเดินคลองถมด้วยคลองถมจะมีวันจันทร์พุธเสาร์ใช่ก็คือมาเดินหลายอย่างมาเที่ยวราชบุรีแหละวันนี้แต่ก็เน้นมาทางกินเนาะเดี๋ยวจริงๆตอนนี้เราก็กินข้าวเช้าไปแล้วก็ไว้เดี๋ยวไปตัดไปตอนกลางวันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันเป็นร้านอะไรครับผมมีเกินไหมร้านผัดไทยป้าพิสมัยนะครับผมชื่อป้าอะไรเขาชื่อป้ามุกป้ามุกนะฮะ ก็เป็นผัดไทยในตำนานที่แฟนผมแนะนำนะว่ามาถึงแล้วเป็นร้านลับเลยเนาะต้องไปกินดูนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านผัดไทยแล้วกันครับผมมากล้องสร้างไปกินตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านผัดไทยแล้วนะครับจริงๆเขาขายอย่างอื่นด้วยใช่ไหมใช่ว่าซิกเนเจอร์คือผัดไทยนะฮะก็เป็นผัดไทยที่มีหมูแดงด้วยว่ะแกไม่เคยเห็นหรอไม่เคยในเมืองไม่มีนะผัดไทยมีหมูแดงลองชิมอร่อยอันนี้คุกเรียบร้อยแล้วมีกุ้ง1ตัวนะฮะให้ทุกคนได้ดูกันนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะอันนี้ไม่ได้ปรุงนะครับอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยชิมต้องลองชิมดูเห็นเขาใส่อะไรเป็นซอสด้วยเหรอฮะไม่รู้เอาไม่รู้ล่ะมันก็สูตรแต่สูตรของสูตรเขาใช่ไหมเหมือดีไหมดีเลยคือแบบมันแบบมันชุ่มฉ่ำอ่ะแล้วมันเข้มข้นมันจะหนึบหนึบมันหนึบหนึบอ่ะนี่หนึบมะนาวลงไปนิดหน่อยแล้วก็ขูดอร่อยมันจะหอมหมายถึงหอมมะนาวจะไปยังไงนี่คือแบบมะนาวเรียบร้อยนะครับลองดูมันจะหอมมะนาวมากอร่อยแล้วดีขึ้นเลยแต่มะนาวแล้วแบบรสชาติที่แบบมันดีขึ้นเยอะเลยนายลองนี่หมูแดงหรือว่าโอเคหมูแดงกินมันทันเราต้องกินแล้วก็ตามด้วยคือความเข้มข้นมันอะเรียกได้ว่าสุดยอดมากเข้มข้นมากเลยอยากให้ดูโลเคชั่นร้านดูมุมที่เรามองนะฮะดูครับดูมุมนะฮะเรียกได้ว่าร้านลับมากครับถ้าแบบไม่รู้จักนี่คือไม่มีทางมาได้แน่นอนนะฮะสรุปทุกคนต้องทิ้งโลเคชั่นไว้เนาะใครอยากมากินก็ปักหมุดไว้นะปักหมุดไว้นะครับใครแวะมาราชบุรีเป็นอีกหนึ่งผัดไทยในชีวิตผมที่คิดว่าโอเครสชาติดีอร่อยนะเพราะผมก็เป็นคนกินผัดไทยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมก็มีอร่อยเหมือนกันนะแต่ร้านนี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบนึง
ถือว่าโอเคถือว่าดีครับดีดีต้องลองมากินดูนะฮะคือผมอ่ะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยด้วยแต่แค่บีบให้มะนาวที่แฟนบีบให้อร่อยไม่อร่อยดูอันนี้เอาน้ำหมดเลยอร่อยว่าใครเป็นคนราชบุรีนี้ต้องลองมากินสักครั้งครับสำหรับใครที่ไม่รู้หรือว่าเพิ่งเคยได้เห็นนะครับต้องลองมากินผมว่าอร่อยดีถือว่าเยี่ยมเลยล่ะนะครับแนะนำมากเอาละเอาผัดไทยอีกจานผัดไทยจานสรุปสั่งเพิ่มอีกจานแบบอร่อยถ้าอย่างนี้มีพิเศษครับมีแคปหมูโอ๊ยรางวัลนี่มีแคปหมูด้วยให้นี่พิเศษว่ะแต่ไม่ต้องแปลกใจทำไมแบบเราพูดไม่ดังนะเพราะว่าร้านมันเงียบนะมันเป็นในหมู่บ้านด้วยแม่จะไม่ได้นะต้องค่อยพูดเบาๆถ้าเรากินแล้วแบบเราหิวเรากินอะไรมันก็อร่อยแต่นี่ไม่หิวละอันนี้กินหมดไปจานนึงละถ้ากินอีกแล้วอร่อยแปลว่าอร่อยจริงปากมันแผบเลยครับปากนี้เรียกได้ว่ามันแผบนะฮะอร่อยจริงอิ่มเลยครับจะไม่อิ่มเลยเพราะกินไปสองจานคือถามว่าจานเล็กไหมไม่เล็กนะเว้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบอร่อยจริงนานๆจะหาตั้งผัดไทยอร่อยๆอย่างนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์กันก็จบจานละ30 บาทนะครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยอิ่มแล้วจริงๆจานเดียวคนอิ่มแล้วล่ะแต่ว่าอร่อยโอเคครับโอเคในราคานี้ครับราชบุรีราคานี้รสชาตินี้ถือว่าโอเคผ่านนะครับของก็ถือว่าเครื่องเยอะเหมือนกันนะดีๆแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นไว้นะครับใครอยากมากินก็ใต้ description เลยครับเดี๋ยวก็คงไปที่พักแล้วครับนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเจอกันตอนเย็นเลยนะอีกทีนึงก็ไปกินแต่คำว่าไปเดินไปเดินเนาะกินแล้วเดี๋ยวไปเดินตลาดกันต่ออีกทีตอนเย็นเลยเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวก็เข้าที่พงที่พักนะครับพักผ่อนสักหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนประมาณเย็นๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดที่ไหนกันก่อนคุยเอ้ยไปคลองถมก่อนเราไปคลองถมมันต่อนะครับตลาดคลองถมนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะนี่ลาดลีนะโอเคไปไปเจอกันตอนเย็นเลยครับก่อนจะไปนะครับตรงนี้คือหน้าร้านนะครับเผื่อใครแบบหาไม่เจอมาแล้วเฮ้ยหาจุดไม่เจอนะครับตรงนี้คือหน้าร้านนะโอเคผัดไทยเด็ดจริงๆมีก๋วยเตี๋ยวด้วยครับแต่ว่าไม่ได้กินผัดไทยไป2จานก็อิ่มโอเคไว้เจอกันตอนเย็นครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดคลองถมเบิร์ดคลองถมเบิร์ดคลองถมเป็นตลาดที่มีทุกวันจันทร์พุธแล้วก็เสาร์มีแค่จันทร์พุธเสาร์เหรอใช่มีแค่จันทร์พุธเสาร์แล้ววันอื่นน่ะไม่มีหนึ่งก็คือที่นี่ก็จะเป็นที่โล่งๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อ๋อเอ้าสงสัยอะไรเนี่ยต่อก็แบบสงสัยว่าทำไมต้องมีวันแบบไม่เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพออะไรไม่รู้สุดยอดไปเลยครับผมตลาดนี้เขาก็จะมีแบบทุกอย่างเลยเป็นของมือสองเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งก็มีแล้วก็ของกินจะเยอะมากถ้าเดี๋ยวพาไปเดินกันแต่เราจะไม่ซื้อของกินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่กันต่อบุฟเฟ่เสร็จแล้วก็ไปตลาดโคอีอีสปอร์ตเพื่อที่จะขนมกินต่อสุดยอดวันนี้เรามากินจริงๆตอนนี้เรามาถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้คนก็เยอะแล้วล่ะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าใช่ยังตั้งไม่ครบครับร้านยังเรียกได้ว่ายังตั้งกันไม่เสร็จเลยบางร้านยังเพิ่งมาวางบางร้านยังกำลังเพิ่งตั้งอะไรอย่างนี้เลยนะก็เดินกันชิวๆไปก่อนใช่ก็เดินกันชิวๆเดี๋ยวก็ดูฟูเทจไปแล้วกันนะครับเพราะคงพูดเยอะไม่ได้เสียงมันดังใช่ความเป็นตลาดอ่ะเนาะตลาดอ่ะเนาะเมื่อกี้มันมีสุ่มตัวนี่คืออะไรครับมันเป็นตั๋วแบบเวลาเราไปบอกกับที่ประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมาลงขายที่ตรงนี้เขาก็จะมีตั๋วให้เราต้องซื้อตั๋วด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันจะมีแบบพ่อค้าแม่ค้าที่มาลงแล้วแบ
ไม่ได้ซื้อตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมาลงมั่วๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะมีการสุ่มตรวจเกิดขึ้นอ๋อว่าแบบมีตั๋วไหมใช่โอ้เขาเรียกว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ถือว่าดีครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะร้านค้ามันเยอะมากอ่ะก็เยอะจริงนี่เดินมาเพิ่งมาสองซอยเองเยอะเยอะมากก็คือยังตั้งไม่หมดนะที่ผมเดินตอนนี้คือยังตั้งไม่หมดนะครับตอนนี้แฟนผมได้2ตัวแล้วนะครับคืออันนี้ก็สวยมีแต่สวยๆนะครับสุดยอดไปเลยครับผมอันนี้สวยจังเลย สรุปร้านนี้ไปเท่าไหร่ครับ สุดจัดว่ะร้านเดียวไป300ละนี่ขนาดยังไม่ไปโคกี้นะไปจะขนาดไหนเนี่ยฮะเสื้อผ้าก็เสื้อผ้ามันต้องใส่ป่ะมันต้องใส่อ่ะคนเราต้องใส่เสื้อผ้าปัจจัย4อ่ะรู้จักป่ะทําเออเหรออ่ะปัจจัย4มีเสื้อผ้าด้วยวะไม่มีหมดแล้วอ่ะปัจจัย4มีอะไรมันมีของกินมันมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคอ้าวไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่เหรอมันปัจจัย4ปัจจัย4มันมีของกินมียามีเสื้อผ้ามีเครื่องสําอางไม่มีเครื่องสําอางสมัยนั้นก็มีเครื่องสําอางแล้วอ่ะปัจจัย4ของเราจบแล้วจบแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วครับเรามาโซนของกินแล้วอยากกินน้ำอ้อยยังไม่รู้เลยว่าร้านน้ำอ้อยอยู่ตรงไหนไม่ได้มาเดินนานมากลืมไปหมดแล้วของสดก็พอมีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบกับข้าวสำเร็จมากกว่าไงแบบซื้อแล้วกลับบ้านไปกินได้เลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำอะไรสรุปเจอน้ำอ้อยแล้วใช่ไหมเราเดินตามหาประมาณ2รอบเดินมา3แถวอะเพิ่งเจอน้ำอ้อยเรามาเพื่อน้ำอ้อยจริงจริงคนได้กินน้ำอ้อยแล้วจริงของกินมันก็เยอะนะแต่ว่าเฮ้ยนี่คืออร่อยอร่อยมากเลยอ่ะเล่นมุกเลยไม่หวานเกินไปอ่ะว่านโอเคเลยอ่ะถือว่าดีอันนี้เด็ดชื่อร้านอะไรวะไม่ทันละน้ำอ้อยทวีวัฒนาน้ำอ้อยทวีวัฒนาน้ำอ้อยสุพรรณ50เดียวของเขานั่นแหละเพราะมันเยอะจังสุพรรณบุรี50อ๋อแต่ไปทวีวัฒนาเฉยเลยคืออะไรทวีวัฒนาอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอไม่รู้บอกว่าเดาอ๋อเดานะอร่อยจนหน้ามืดเลยก็โอเคนะแต่ไม่ค่อยได้กินน้ำอ้อยเท่าไหร่ครับถามว่าอร่อยไหมก็โอเคแหละนะครับเมื่อกี้อร่อยอร่อยหน้ามืดเลยไปไหนกันต่อเราจะเสียตังค์เสียดิเรามาเพื่อเสียตังค์เออเราจะไปโคยกี้ต่อนะเว้ยเฮ้ยโคยกี้ก็ส่วนโคยกี้โคยกี้มันของกินไม่มีตังค์เลยโคยกี้มันคือของกินอันนี้เราเดินเลยเราแบบจัดอีกสัก500ยืมตังค์ไหมเบิกเบิกไม่อยากเป็นหนี้เลยเฮ้ยเขาเรียกว่าเป็นหนี้แค่นั้นต่อเดินไปต่อพี่ร้อยนึงได้ไหมจากที่ทีวีเรื่องหนึ่งร้อยนึงได้ไหมเอาได้เหรอตรงนี้เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างงี้ป่ะพวกของมือสองไงเคยใช้ไฟฟ้ามือสองโน้ตบุ๊กโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์พวกอุปกรณ์ต่างๆโทรทัศน์กับทีวีต่างกันไหมไม่ต่างฮะไม่ต่างใช่ป่ะอย่าทำให้ค่อยขุ่นดีวะทำไมต้องทำหน้าตาใจค่อยเฉยถามเฉยๆโอเคครับผมเดี๋ยวก็เราจะเดินทางไปอะไรนะไปกินร้านป๊อปกุ้งย่างเกาหลีป๊อปกุ้งย่างเกาหลีซึ่งมันคือร้านหมูกระทะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะโอเควันนี้เราก็เดินเสร็จละนะครับไปเจอที่ร้านครับผมไปตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับก็ได้รอไปตัดอะไรมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับก็ร้านที่ว่าป๊อปกุ้งย่างเกาหลีไม่ต้องสนไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมมองที่ร้านนะครับผมครับตอนนี้เราก็ไปตัดอะไรมาหลายอย่างแล้วล่ะนะฮะก็
รียกได้ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรเลยนะโดยตัวผมคิดว่ามันใหญ่มากนะครับแล้วก็ราคา149 บาทเนาะสำหรับผู้ใหญ่1คนแต่ไอ้ผู้ใหญ่ถ้ามาหลายๆคนนะแต่ถ้ามาคนเดียวมันจะ170นะครับมันจะมีราคาบอกครับแล้วก็น่าจะเห็นในฟุตเทจที่ผมแปะไว้ให้ดูเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปิ้งย่างแล้วนะครับตอนนี้แฟนผมก็เรียกได้ว่าไม่ไหวแล้วค่ะหิวตอนนี้แฟนผมกำลังจะรอน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมสวบเข้าไปโหยังไม่ทันเคี้ยวเลยถือนี่คือโอเคเด็ดมากเลยอ่ะแซ่บใช่ไหมแต่ว่ารสชาติน้ำจิ้มโอเคนี่ผมยังไม่ได้ลองกินเลยนะมันเพิ่งสุกนะฮะใจเย็นเพิ่งสุกนะฮะกินกันปลาบวกต่อส่วนของแมงกะพรุนกันบ้างนะฮะก็แฟนบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากนะครับนี่ฮะมันต้องลองนะครับเขาเด็ดจริงว่ะอันนี้เด็ดจริงไม่ได้อวยนะอันนี้พูดจริงนะคือผมก็กินพวกร้านหมูกระทะหรือว่าร้านที่ไม่จิ้มซีฟู้ดมาหลายร้านนะร้านนี้ถือว่าเป็นอีกร้านที่ไม่ซีฟู้ดถือว่าผ่านนะใครมากินอาหารทะเลร้านนี้นะฮะแล้วก็จิ้มซีฟู้ดไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยร้านนี้มีปลาดอลลี่ด้วยนะครับอันนี้ผมย่างเรียบร้อยแล้วโอ้ชิ้นใหญ่มากเราต้องลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เรียกว่าเด็ดจริงนะครับจิ้มไปแบบทั้งชิ้นเลยนะฮะสุดยอดเด็ดจริงว่ะพี่แฟนเพิ่งแกะกุ้งมาให้ครับดูขนาดตัวก็ตามราคาเนาะเราก็มีกุ้งให้กินในราคานี้หรือว่าสุดยอดแล้วนะกุ้งกับอันนี้เหมือนเดิมนะฮะว่าโอเคนะแล้วเป็นกุ้งแม่น้ำด้วยถือว่าโอเคครับรสชาติอร่อยเยี่ยมๆแต่น้ำจิ้มที่มีคนบอกว่าติดหวานใช่ไหมน้ำจิ้มซุกี้ติดหวานด้วยผมก็คือผมเป็นคนกินหวานแล้วไงผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเท่าไหร่แต่ถ้าคนไม่กินหวานรู้สึกว่าอาจจะหวานไปหน่อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดจริงเด็ดจังนะฮะบอกเลยว่าไม่ถูกจังนะอันนี้มาผมเนี่ยมากินที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมแต่เมื่อครั้งแรกแต่หมูครั้งแรกนะฮะร้านนี้เป็นครั้งแรกที่อร่อยมากถือว่าเด็ดแต่ผมว่าจริงๆอ่ะแมงกะพรุนเนี่ยแม่งเด็ดมากเลยนะเมื่อตัวคิดว่าถือว่าแบบคุณภาพถือว่าดีมากแมงกะพรุนเนี่ยนะฮะแฟนผมก็ชอบผมก็รู้สึกมาอร่อยดีนะฮะกรุบกรอบกุ้งที่ดีคือมีคนแกะให้โอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปกินกันมาก็ราคารวมอยู่ที่378 บาทนะครับก็ตกหัวละ149 บาทนะฮะใช่ป่าวะใช่นะ2คนก็298แล้วก็บวกพวกค่าน้ำค่าน้ำแข็งอะไรไปนะครับผมก็โดยส่วนตัวคิดว่าถือว่าคุ้มดีนะครับจริงๆมันมีพวกส้มตำมีของว่างมีกุ้งหมุนเส้นมีสเต็กมีของหวานอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปนั่งกินเพราะว่าเดี๋ยวเก็บท้องไว้ไปตลาดโคกี้ต่อนะครับก็ถือว่าในราคานี้ได้กินกุ้งจริงๆกุ้งแม่น้ำสดนะครับสดเลยอ่ะแต่ว่าตัวเล็กไปหน่อยแต่ว่าถือว่าสดจริงๆราคานี้ได้กินกุ้งแม่น้ำที่สดในระดับนี้ถือว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วก็ของต่างๆก็โอเคครับคุณภาพถือว่าโอเคนะสำหรับร้านป๊อปกุ้งย่างเกาหลีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมว่าจริงๆคนราชบุรีน่าจะกินกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยมากินก็ถือว่าเป็นร้านนึงที่โอเคนะครับบอกต่อนะสำหรับใครแบบว่าจริงๆก็ไม่ต้องถึงขนาดเฮ้ยมาต่างจังหวัดเพื่อมาแบบอะไรนะมาแวะมานี่เพื่อมากินก็ไม่ใช่แต่ถ้าแบบมาเที่ยวที่นี่ก็แวะไปกินได้ถือว่าโอเคครับรสชาติดีผ่านเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดโคกี้กันต่อซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ20:30แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินแล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดน่าจะตั้งเรียบร้อยแล้วมีแม่ค้ามาวางของเรียบร้อยแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดโคกี้เขาเป็นยังไงอันนี้ก็ first time เหมือนกันเนาะโอเคครับไปอ
อเคครับตอนนี้เรามาถึงตลาดโกยกี้นะฮะเห็นไหมฮะข้างบนนะครับเป็นป้ายนะครับก็เรียกได้ว่าคนเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยเขาละกันเขามานะครับเป็นอะไรที่คนเยอะมากนะมีดนตรงดนตรีเล่นสดข้างหลังด้วยนะฮะโอเคเราจะไปเดินในตลาดกันนะครับผมมาที่นี่นี่เน้นของกินเป็นหลักเหรอใช่มันจะมีของแบบกระจุกกระจิกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือของกินแล้วก็จะมีที่ที่เขาจัดไว้ให้นั่งกินอะไรเงี้ยก็จะมีดนตรีสดด้วยแต่ไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านี่คือจัดแบบปิดถนนใช่ไหมตอนนี้นี่มันคือถนนใช่ไหมใช่ใช่มันคือถนนเขาจะปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าจำไม่ผิดนะวันศุกร์ยังปิดอยู่ไหมอ่ะน่าจะปิดแหละศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับที่จริงของมันก็ของกินมันก็เยอะเนาะแต่ว่าด้วยความที่มากินมันอิ่มเรื่อยๆกันนะครับเดี๋ยวก็ลองหาอะไรกินเอาไว้กินตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าจริงๆปกติวาคนเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ปกติคนเยอะกว่านี้คนนี้บอกคนไม่เยอะนะฮะโอ้โหหน้านี่เป็นรอยใหม่ชิวมากเลยใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีโชคดีนะครับจริงๆมันจะมีข้างหน้าอีกอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะโคหน้าเริ่มแน่นแล้วนะอาจจะเป็นตรงนู้นอาจจะแน่นก็ได้เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะป่ะเดินไปเรื่อยครับจะดูว่าจะได้ของกินไหมวันนี้นะฮะวันนี้เราก็อยู่ตรงริมน้ำนะฮะแต่ว่ามืดมากฝั่งตรงข้ามเป็นค่ายทหารฝั่งตรงข้ามเป็นค่ายทหารนะครับก็เราก็เข้าใจแหละที่นี่มันไม่ได้แบบโหไฟหวือหวาเหมือนในกรุงเทพเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคบรรยากาศดีนะครับแล้วตรงนี้จริงๆมันเป็นทําเป็นที่แบบพวกแบบยังไงนะถ้านั่งกินของกินที่ซื้อในตลาดนะครับฟังดนตรีสดใช่แล้วฟังดนตรีสดก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคดูดีมากเลยนะแต่นี่ยังสําหรับคนมีเวลาชิลๆไม่รีบกลับบ้านเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยออกมาชิลๆหน่อยนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะกินอะไรเลยครับเพราะว่าอิ่มมากนะฮะก็จะเดินเล่นก่อนแล้วกันนะครับถ้าหิวเดี๋ยวซื้ออะไรให้กินเดี๋ยวซื้ออะไรมากินเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูเนาะเดินต่อแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศของตลาดไปก่อนแล้วกันนะครับมาเดินต เขาบอกว่าเป็นรสที่ขายดีที่สุดในร้านเป็นช็อกโกแลตอุ้ยกำลังร้อนเลยอ่ะแสดงว่าขายดีจริงทำเพิ่มเขาทำเพิ่มใช่กัดเข้าไปแล้วบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมากมาถึงอร่อยเราต้องทีหลอกลูกลิ้นลูกลิ้นจะอร่อยนะโอเคนะแป้งเขาเป็นแป้งแบบเหมือนแป้งแพนเค้กอ่ะนุ่มอร่อยอร่อยสมกับที่เป็นรสขายดีของที่ร้านแต่แน่นแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอเคนะร้านนี้ใครมาต้องกินครับอันนี้แนะนำแพนเค้กปลาพุงกากมองเห็นไหมมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นนะเอาเป็นว่าเขามีเพจ Facebook เออแพนเค้กปลาพุงกากนะคะแพนเค้กปลาพุงกากนะครับอร่อยดีมาลองใครมาต้องมาซื้อกินดูอร่อยดีขอบคุณมากครับที่แถมให้ขอบคุณมากเดี๋ยวส่งคลิปไปให้ดูแล้วอร่อยอันนี้อร่อยจริงอ่ะอันนี้ไม่ได้อวดนะคือร้านอะไรครับชาไข่มุกแบบตักเองเยอะมากตักนั่งเต็มถ้วยไปเลยแล้วก็บอกไม่เอาชาครับเอาอะไรเอาน้ำอะไรชานมไต้หวันเอาชานมไต้หวันเยอะมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะ25จ้าไข่มุกเขาอร่อยถือว่าโอเคครับตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้ออะไรกินเพื่อความที่อิ่มอ่ะเนาะเจอขนมไม่ซื้อแล้วมั้งไม่ซื้อแล้วเนาะซื้อเล่นเดินเล่นนะฮะเจอขนมทายากิไปก็อิ่มๆนะฮะอิ่มอ่ะอร่อยด้วยแหมเดี๋ยวจะเดินกลับไปโหแบบอ้วนเลยนะขนมตัวอ้วนเลยนะผมทุกคนแต่เดี๋ยวจะเดินไปให้สุดนะครับว่ามันมีอะไรอีกนะถ้าแต่ก็จะสุดแล้วล่ะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินมาจนสุดตลาดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรกินแล้วนะตอนนี้นั่นแหละด้วยความอิ่มอะเนาะแต่ว่าก็
จริงๆก็มีอะไรกินเยอะนะไม่ใช่ว่าตลาดไม่มีอะไรกินจริงๆก็มีของกินเยอะซึ่งแต่ว่าผมอิ่มนะฮะก็พอเรามาเอาบรรยากาศเนาะสำหรับใครที่มาก็แวะมาเดินกันได้นะมันมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ดูดีมีเสื้อผ้ามีของกินขายเนาะสำหรับใครที่อยากมาก็ราชบุรีครับมาได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวก็คงกลับห้องแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงกลับห้องแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรก็อาจจะแวะเซเว่นซื้อลงซื้อน้ำอะไรไปกินในห้องนะครับผมโอเคไว้เจออาจจะเจอพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็คือราตรีสวัสดิ์เลยแล้วกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีที่ไปต่ออีกนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นอนหลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้ครับผมไปวาร์ปโอ้โหหน้าสว่างสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะฮะเราก็ตื่นมาตอนนี้เวลาประมาณ 8:30 นนะเช้ายังเช้าอยู่นะครับวันนี้เราก็มากินโจ๊กซัวเถาคนเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อวานกินเหมือนเดิมเมื่อวานกินเมนูไหนวันนี้ก็กินเมนูนั้นแต่เพิ่มเติมคือพิเศษนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นโจ๊กที่ผมต้องมากินทุกครั้งเลยถ้าสมมติคราวหน้ามาเราก็กินร้านนี้กันคือมาตอนนี้มาถึงอะของจะหมดแล้วนะขิงหมดแล้วใช่ไหมขิงหมดแล้วอะก็เรียกได้ว่าเยี่ยมวันนี้แฟนผมกินเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว่ามาถึงกินไงมาถึงแบบเต็มตัวกินแล้วไงดูมีคนพร้อมกินแล้วดูแต่งตัวนี่แฟนผมโคตรเพย์เป็นเดดพูลครับผมเสื้อตัวนี้ได้มาในราคา100 บาท 1,000 บาท 100 บาทนะครับถือว่าถูกมากนะฮะได้มาจากตลาดของถมเสื้อสวยด้วยถ้ามีไซส์ผมจะเอาไปใส่บ้างมันมีไข่ดีมากตอนนี้ไอ้นี่อ่ะว้าวเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปพิพิธภัณฑ์มันทะลุโลกต่อนะครับผม Night at the Museum เอาไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะทำหามโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีคนเลยเรามาตั้งแต่เพิ่งเปิดอะเท่ๆนะครับตอนนี้ก็หน้ามืดๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงตัวอาคารแล้วนะฮะเราจะเดินทางเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมแล้วนี่ครั้งแรกปะครั้งแรกเหมือนกันนะฮะโอ้โห first time in พิพิธภัณฑ์นะครับโอเคเราไปเดินดูกันดีกว่าเขาเรียกว่ากินเสร็จแล้วก็แบบมาดูอะไรอย่างอื่นบ้างไม่ใช่อยากก็จะกินแต่ก็กลางวันเดี๋ยวมีกินอีกนะฮะ ไปดูกันดีกว่าไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะฮะซึ่งผมไปคุยกับทางประชาสัมพันธ์มาเขาบอกว่าจริงๆห้ามถ่ายเพราะแบบโฟกัสเป็นของอ่ะโฟกัสเป็นของอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบถ่ายเราพูดไปเลยไปคือได้เว้ยแต่ว่าหลักๆก็จะถ่ายฟุตเทจมาให้ดูแบบเป็นปงเป็นป้ายซึ่งในนี้มันจะเป็นแบบบอกพวกประวัติศาสตร์ว่าที่ราชบุรีมันมีอะไรมาบ้างมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างสิ่งที่สำคัญราชบุรีหรือว่าแบบแม่น้ำหรือหินหรือแร่ธาตุอะไรมันก็มีหลายอย่างตอนนี้เราก็เดินมาห้องที่2นะครับเราก็จะเดินเรื่อยๆเนาะก็อาจจะได้เห็นฟุตเทจเป็นหลักเนาะก็เพราะว่าเขาบอกไม่ให้ถ่ายนะครับก็เดี๋ยวคุยกันไว้ประมาณนั้นเนี่ยไปถ่ายเยอะแล้วเดี๋ยวโดนนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเนี้ยเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องประดิษฐ์เผาโบราณอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีแบบจำลองโบราณสถานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาเดินที่นี่ก็ค่าเข้า20 บาทนะครับเปิดตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปซึ่งเปิดแค่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับวันอื่นไม่เปิดเนาะโอเคแล้วก็ห้องมันก็จะต่อไปเรื่อยๆเนาะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่แหละมันจะวนไปเพราะที่นี่เขาบอกว่าเป็นสารกลางเก่าใช่ไหมที่นี่คือสารกลางเก่าถ้าฟิลลิ่งก็เหมือนนนทบุรีก็มีสารกลางเก่าครับที่เป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่านนทบุรีเนี่ยจะไม่ได้ให้ขึ้นไปทำอะไรนะฮะจะขึ้นอะไรไปก็คือต้องขออนุญาตนะฮะไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เนาะถ้าเป็นนนทบุรีนะแต่ที่นี่เอามาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับประวัติศาสตร์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะใครอยากมาก็มาได้นะครับอยู่ในตัวเมืองเลยเนาะอ
โอเคครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากตัวพิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะก็คือมานั่งตรงมันมีที่เขาเรียกว่าไงเป็นเหมือนสวนสวนเล็กๆนะฮะให้นั่งพักแล้วก็จะมีพวกเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็หลักๆลองไปเดินมาแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของราชบุรีเนาะก็สำหรับใครที่หลายๆคนต่างเรียกว่าไงแบบอยากรู้ประวัติศาสตร์อยากรู้แบบว่าที่นี่มันมีความเป็นมายังไงมีของอะไรดีมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองมาดูกันได้นะครับก็ถือว่าข้อมูลถือว่าดีนะข้อมูลดีแล้วก็มีรูปมีอะไรนะพวกสิ่งของอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ในราคาเข้า20บาทถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะคุ้มดีนะครับผมก็ลองมากันได้นะผมว่าดีอ่ะเขาจัดแสดงได้ดีมากนะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็คงกลับที่พักนะครับแล้วก็เก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีที่ร้านสเต็กนะฮะเป็นร้านที่มีรีวิวดีมากแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนเที่ยงเลยเนาะโอเคไปกลับที่พักครับผมแล้วเจอตอนเที่ยงครับตอนนี้เราอยู่กันในร้านสเต็กนะฮะร้านที่มีชื่อว่า The สเต็กราชบุรีนะครับผมก็เป็นร้านที่ราคาถูกแล้วก็รีวิวดีนะครับวันนี้เราก็จะมากินกันแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนกินมากมายเพราะว่าร้านเขาเปิดเพลงนะฮะอาดูลิขสิทธิ์นะครับผมก็นิดนึงเดี๋ยวเราดูผู้ดูผู้เทียตอนนี้อาหารก็มาแล้วให้ดูก่อนนะสิ่งที่มาตอนนี้เป็นนี่ครับไก่นิวออร์ลีนนะครับกับสปาเกตตี้ปลาหมึกกระเทียมพริกไทยอีสปอร์ตเอาไม่มีอะไรหรอกโอเคนะฮะสองอย่างนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายฟุตเทจมาให้ดูแล้วกันเนาะเพลงมันดังนะครับเดี๋ยวนี้ก็ติดมาไม่คุ้มนะครับได้กินแล้วได้กินละโอเคครับผมก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับร้าน The Steak แอดราชบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ราคาถูกและรสชาติดีเลยล่ะนะฮะอร่อยมากใช่สรุปกินไปทั้งหมดกี่อย่าง6อย่าง6เหรออืม6สเต็ก3สเต็ก3แล้วก็ของสปาเกตตี้1ของทอด2นะครับก็รวมไปทั้งหมด485บาทนะครับถือว่าถูกมากนะครับเรียกว่าอิ่มอร่อยจุกเลยครับผมกินสเต็กไป2จานนะฮะถ้าเห็นในฟู้ดเทสแล้วก็เป็นสเต็กปลาดอลลี่กับสเต็กอะไรนะไก่ชีสอ่ะส่วนแฟนผมกินอะไรครับสเต็กสันคอหมูย่างสเต็กสันคอหมูแล้วก็ของอีก3อย่างคือสปาเกตตี้อะไรนะเส้นดำไข่กุ้งแล้วก็ไก่นิวออร์ลีนแล้วก็หอมทอดนะฮะทั้งหมดรวมกัน485บาทถือว่าราคาดีอีสปอร์ตนะครับก็เป็นอีกร้านที่อร่อยดีนะครับไว้ถ้าเกิดมาอีกก็คงแวะมากินอีกเพราะว่าราคามันถูกมากแล้วสายสเต็กนี่พลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปซื้อของฝากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักผมก็กลับบ้านแล้วเนาะได้ของฟรีนี่เขาได้ด้วยกินครบ3เกิน300จะได้ขนมอันนี้แต่ถ้าเกิน500ก็จะอีกแผงนึงมันจะมีเป็นเหมือนให้ฟรีนะครับแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปซื้อของฝากแล้วนะครับไปดูกันว่ามีอะไรน่าซื้อฝากบ้างราชบุรีนะฮะไปกันต่อดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ซื้อของฝากเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ผมซื้อที่ร้านบ้านขนมนะครับก็เป็นเค้กโอ่งนะครับก็องละเท่าไหร่นะ80จะเป็นเค้กอะไรนมสดนมสดนะฮะก็กินได้ทั้งองนะครับก็เป็นเค้กอีกเค้กนึงที่ผมกับแม่เนี่ยชื่นชอบมากรสชาติอร่อยเอาเวฟหน่อยนึงนะแป๊บเดียวครับประมาณ10วิประมาณ20วิ30วิโอ้แล้วไฟอ่อนๆโอ้โหแม่งจะโคตรเดอะเบสจริงๆอันนี้แนะนํามากนุ่มมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะคือเค้กอะไรเอ่ยร้านพุทธน้ำบุตรร้านพุทธน้ำบุตรนะครับ
ที่เราต้องวัดใจกันว่าเขาบอกว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นเพราะว่าน่าจะเป็นหน้าร้อนนะครับเพื่อความอร่อยใช่แล้วมันจะอร่อยแต่ว่าผมก็นั่งรถทัวร์กลับนะฮะมันก็แฟนเลยบอกว่ามันอากาศมันเย็นก็คือเอาขึ้นไปแหละน่าจะดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้นั่งรถดื่นกลับไงก็น่าจะเย็นคิดว่าวัดดวงกันว่าถึงบ้านแล้วมันจะรสชาติอร่อยไหม ซึ่งวันนี้ก็คงจบคลิปราชบุรีแค่นี้เนาะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงกลับบ้านไปทำงานไลฟ์สตรีมของผมต่อละนะแต่ว่าคลิปนี้กว่าจะลงก็โอ้น่าจะหลายวันอยู่เวลาตอนเสร็จจะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยไม่น่าถึงหรอกนะฮะโอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนดูจบคลิปนะครับก็หวังว่าจะได้ที่เที่ยวที่กินนะฮะแล้วก็ของฝากของฝากด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่อยากดูวล็อกก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับว่าชอบอะไรตรงไหนยังไงนะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย